สวัสดีครับมาดูกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่4ครับนัดตีเพลย์นะผมคู่สุดท้ายนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้ไปได้2-0ครับโดยที่นัดนี้นะครับสเปอร์ขึ้นนำไปก่อนครับ1-0จากแดนบัตเลอร์ครับนักเตะของนิวพอร์ตเคานตี้ทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับผมนาทีที่26นะครับแล้วก็เป็นนาทีที่34ครับสเปอร์นำ2-0ครับจากอีริกลาเมล่านะครับผมแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับผมก็สเปอร์ก็เป็นทีมสุดท้ายครับที่ผ่านเข้ารอบ5 FA Cup ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันดีกว่าครับว่ารอบ5เนี่ยมีใครเจอใครบ้างนะครับผมเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีครับเจอกับเฮาซิตี้นะครับผมเชฟฟิลด์เวนสเดย์ครับจะเจอกับสวานซีซิตี้นะฮะไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับผมก็จะเจอกับโควินทีซิตี้นะฮะเวสต์บอมบิทอัลเบียนครับจะเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมป์ตันครับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับก็จะเปิดบ้านเจอกับแมนยูไนเต็ดเหมือนกันนะฮะโรชเดลครับจะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีแกนแอตเลติกครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของรอบ5ของ FA Cup ครับหรือรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับผมโดยที่ FA Cup รอบที่5ก็จะเตะกันที่สุดสัปดาห์ถัดไปนะครับผมวันที่17-20กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับหลังเกมแล้วไปพบกันใหม่นะครับผม